โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกม Harvard Town นะครับถ้าพูดถึงเกม Harvard เนี่ยใช่ไหมต้องพูดถึง Harvard Moon นะครับ Stardew Valley นะครับเกมพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวคล้ายๆกันนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการเบื่อนะครับหรือว่าเกิดอาการเหนื่อยจากการทำงานจากการต้องดิ้นรนในสังคมนะครับทำให้มีบางอารมณ์เนี่ยที่เราอยากจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องดิ้นรนนะครับใช้ชีวิตที่มันเป็นของเราไม่ต้องปากกัดตีนถีบต้องจมอยู่กับคำคนนะครับฉะนั้น Harvard Town เนี่ยก็เป็นเกมที่ปลูกผักทำฟาร์มนะครับเป็นเกมแนวจำลองการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับจะน่าเล่นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยครับผมก็ตัดภาพมานะครับมีคนเนี่ยนะก็น่าจะเป็นตัวเรานั่นแหละนะครับก็เลือกได้ว่าจะเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับตัวละครผู้ชายทำไมมันดูทรงผมโง่ยังไงไม่ดูตัวละครผู้ชายดูโง่โง่นะครับตัวละครผู้หญิงก็ดูไม่เป็นไรเกมพวกนี้เราต้องเล่นตัวละครผู้ชายสินะก็ตั้งชื่อเป็นฮาคุแล้วกันนะครับผมโอเคฮาคุมีคนถูกใช้บ้าเอ้ยมีคนใช้ชื่อนี้ไปแล้วน่ะใช้ตัวอักษรพิเศษได้ไหมแบบเนี้ยนะครับผมชื่อโอเคถ้าพูดถึงคำว่า Harvard นะครับก็จะหลายๆคนเนี่ยจะนึกถึง Harvard Moon ใช่ไหมเออนะครับเพราะว่าเป็นเกมในตำนานในที่คนเล่นสายทำฟาร์มเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันมานะครับเกมนี้เนี่ยก็จะสไตล์เดียวกันนะผมนั่นก็คือHarvard Moon นะครับ Stardew นะครับผมก็จะเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยนั่นคือปลูกผักทำฟาร์มนะครับนะแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับเกมนี้เนี่ย Harvard Town นะครับเปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบเฮ้ยรออัปเดตสักระยะหนึ่งนะครับรอให้เกมมันเริ่มนิ่งนะครับก็เลยพอทิ้งไปสักระยะมันเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยก็เลยมาแคสนะครับผมเอาล่ะมาดูเนื้อเรื่องในเกมกันครับผมไปเถอะฮาคุจะเร็วหรือช้าที่นี่ก็รั้งคนหนุ่มสาวไว้ไม่ได้หรอกนะครับเหมือนเราเนี่ยนะครับได้ย้อนกลับมานะในอดีตนะครับทำให้เราเนี่ยนะได้กลับมาใช้ชีวิตนะครับเหมือนเป็นความปรารถนาของเขาก่อนที่เขาจะย้อนเวลากลับมานะฮะถ้าใครดูในทีเซอร์จะเห็นนะโอเคไปผู้เฒ่างงสิคุณปู่ที่นี่คือเมืองฟาร์มโคนมใช่ไหมฉันกลับมาอีกแล้วอะไรกลับมาทำไมอีกล่ะเธอไม่ได้บอกว่าจะไปหรอไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วฉันจะอยู่จะไม่ไปไหนอีกแล้วโอ้ยคุณปู่นี่จุดๆกันเลยทีเดียวไปเถอะปู่เหมือนจะนานแต่ว่าทำไมบ้านฉันล้างแบบนี้ล่ะโอ้คุณปู่ทำหน้าโกรธเหมือนจะโกรธจะโมโหนั่นพ่อเธอขี้เกียจคฤหาสน์ดีๆถูกเธอทำให้ล้างหมดเลยนะเหมือนแล้วจะมีมรดกหรือคฤหาสน์ครับโอ้โหหัวใจแตกสลายมานี่เล่าเข้าไปคุยกันในห้องดีกว่าป่ะไปเถอะแต่เท่าคนนี้นิสัยยังเหมือนเดิมเลยกระซิบอะไรล่ะยังไม่รีบมาอีกเขาน่าจะเป็นเหมือนญาติพี่น้องหรอวะเหมือนคนดูแลเฮ้ยแล้วทำไมบ้านเราสภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนะปู่ทำไมบ้านผมเป็นงี้วะเนี่ยแฮ่คือว่าไปทำความสะอาดก็เรื่องหาดกันก่อนเถอะบ้าสภาพนี้ไม่ต้องทำแล้วมั้งนะทำบ้านใหม่เถอะคุณปู่ถามนะครับผมคุณรู้ไม่ว่าเราต้องทำความสะอาดขนาดยังไงฉันไม่รู้เอาไม่รู้ไว้ก่อน
พวกสามารถกำจัดซากปรักหักพังและเรียกคืนสิ่งของตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นทูทอเรียลนะครับนะที่กำลังสอนเราอยู่นะผมมาทำความเข้าใจกับเกมไปพร้อมๆกันนะครับโอเคตอนนี้ไปกำจัดซากปรักหักพังของบ้านล่างโอเคได้เลยลุงพวกสามารถกำจัดคุยฮะกำจัดสิ่งของที่วางอยู่บนพื้นได้แต่ก็มีบางสิ่งที่อาจจะทำให้พวกพังได้ต้องระวังให้ดีกดดำเนินการตัวละครเดินไปยังพื้นที่เป้าหมายอย่างนี้เหรอโอ้แตะหน้าจอกดค้างเครื่องมือพั่วโอเคโอ้บ้านทั้งหลังเอาพั่วนี่นะขุดเลตปู3ปูซิเมนต์3คือความน่าเล่นของเกมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นภาษาไทยนะครับนะเตรียมตัวเดินทางเมื่อไหร่เดี๋ยวลุงจะแวะมาส่งคุณไม่ไปแล้วลุงผมว่าจะไม่ไปลุงสตาร์ฟใช่ไหมงงกันใหญ่เลยครับผมย้ำคือว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอ่ะลุงไม่ไปแล้วแถมยังรื้อถอนบ้านตัวเองแล้วด้วยโอ้โหก็ดูสภาพบ้านดิมันไม่น่าเป็นบ้านแล้วนะงั้นคุณช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ฉันสักหลังสิเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมเนี่ยนำวัสดุที่ได้จากการทำความสะอาดไปส่งให้ซาร์ให้เขาช่วยคุณสร้างบ้านใหม่โอเคตกลงเอาไปเลยครับของแค่นี้จะทำอะไรได้ลุงเลือกคนใช้งานเก่งจริงมีบ่นด้วยฮาคุมาที่นี่กับฉันหน่อยปะไปเถอะให้เขาทำบ้านเราไปแล้วกันว่าตรงนี้มีแปลงผักด้วยนี่แปลงอะไรหัวหอมมาเนี่ยพืชผลที่นี่สุกแล้วต้องรีบเก็บไม่งั้นจะถูกพวกอีกากับนกกระจอกมาทำลายได้โอ้ต้องเก็บใช่ไหมโอ้เก็บอัตโนมัติได้เลยนะอุ๊ยเล่นง่ายอยู่นะครับวางเมล็ดหัวหอมในถุงนี้ลงบนที่ดินใช่เลยมันเป็นเมล็ดหัวหอมจริงๆด้วยขอบคุณครับให้เมล็ดเรามาด้วยเอ้ยกดค้างได้เลยบ่ธรรมดาการเจริญเติบโตของพืชผลจำเป็นต้องรดน้ำไม่เพียงพอแต่ถ้าพืชผลขาดน้ำจนแห้งมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตจำไว้นะฮาคุตอนนี้พวกเรากำลังจะไปดูบ้านใหม่ของคุณไม่ต้องไปดูแล้วครับผมเห็นแล้วฮะขำทำไมฮาคุคิดคุณคิดว่าฝีมือลงเป็นยังไงบ้างลุงครับนี่มันกระต๊อบหรือเปล่าครับลุงเหมือนลุงเอาของไปเก็บมากกว่าหมายความว่าอะไรเวลาน้อยแค่นี้การสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฉันเลยนะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนหลังจากนี้ถ้าต้องการสร้างอะไรก็มาหาฉันที่ทิศเหนือของเมืองแล้วกันโอ้ยงุนงิดขอโทษนะลุงอย่าเวียงใส่ผมเลยโถนี่หลานเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วฝีมือของสตาร์ฟก็ไม่เลวเลยนะจากวันนี้เป็นต้นไปคุณต้องเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ฉันจะสอนวิธีหาเงินทองให้และกันโอ้โหมีสอนวิธีหาเงินด้วยเอาเงินที่ลุงมีให้ผมเลยไม่ได้เหรอง่ายกว่าไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยนั่นจะเป็นเหมือนพวกจุดเอาไว้ขายของอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนพวกฮาร์วาร์ดมูนเหมือนสตาร์ดิวก็เหมือนกันนะกล่องซื้อขายนี่ของซื้อขายนี้เป็นของที่คุณใช้อยู่บ่อยๆคุณสามารถนำของที่เหลือใช้ใส่ลงไปเพื่อนำไปขายได้ของซื้อขายนี้สามารถขายได้เร็วมากโดยปกติแล้วอะไรก็ขายได้ได้ยังรับทองได้ตลอดเวลามันสะดวกมากๆโอ้สุดยอดเลยนะยุคนี้มันมีของขายแบบนี้ได้เหรอไฮเทคสุดๆเลยเอาละสำหรับคำถามเกี่ยวกับกล่องซื้อขายขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันหลังจากนี้คุณก็ยังมีเวลาทำความคุ้นเคยอีกเยอะงั้นตอนนี้พวกเราไปดูออเดอร์กันดีกว่ามีออเดอร์ด้วยเหรอยิ้มมุมปากงี้หมายความว่าไงเนี่ยเจ้าของคฤหาสน์จึงต้องจัดการศูนย์กลางโลจิสติกของเมืองนี้อีกด้วยอุ้ยเราใหญ่โตขนาดนั้นเลยเหรอทำออเดอร์สำเร็จก็จะได้รับกำไรและของรางวัลจำนวนมากเหมือนเควสอะไรอย่างงี้เหรออืมนึกไม่ถึงว่าจะยังมีออเดอร์อยู่เอ้ยมันยังมีเหลืออยู่เหรอโอเคกดไปมีอะไรอ่ะอะไรครับกดเลือกออเดอร์ที่ต้องส่ง
ส่งออเดอร์อันนี้เป็นส่งหัวหอม5หัวใช่ไหมส่งเรียบร้อยอ๋อเหมือนเป็นเควสรายวันที่เราต้องทำแต่ละวันโดยประมาณอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โอเคครับไม่ให้ข้ามด้วยนะมือถือเครื่องนี้สามารถรับและส่งออเดอร์จากระยะไกลได้ด้วยมันสะดวกมากจริงๆโอ้มือถือวิเศษหรือเปล่าเนี่ยยังไงไอ้เสกใครวาสมาร์ทโฟนนะครับเครื่องมือของคุณอยู่ในหีบไม้ที่ทางเข้าคฤหาสน์ตัดสินใจแล้วต้องใช้ชีวิตให้ดีไม่ทำให้เมืองแปดเปื้อนครับผมคุณลุงผมจะเป็นคนดีหลับโอ้โหพืชพันธัญญาหารนี่คือเมืองที่เราจะต้องดำเนินเนื้อเรื่องใช่ไหมโอ้โหมีร้านไอติมมีร้านขนมนะฮะมีร้านเค้กด้วยผมมีแม่น้ำมีเป็ดโอ้โหกลางเมืองก็สุดยอดต้องรักษาความเคลือบหน้าเคลือบทุยฮะต้องรักษาความคืบหน้าเท่าเดิมแรงที่คุณเสียไปจะได้ไม่สูญเปล่าอ่ะมีเมนูฮะอะไรเอ่ยเก็บถาวรอ๋อหมายถึงการเซฟนี่เองคุณลุงขอบคุณครับเควสนำเครื่องมือทำฟาร์มออกจากหีบไม้ที่วางอยู่หน้าประตูคุณหาจากนั้นนำไปกำจัดวัชพืชครับผมโอ้เป็นการกำจัดโอ้ยเพียบเลยเอาหมดเลยแล้วกันนะพอดีเรางกเดี๋ยวผมมีจัดด้วยต้องจัดก่อนนะฮะไม่จัดไม่ได้ด้วยแถบพีรัสสามารถช่วยสลับไอเทมที่ใช้ได้อย่างรวดเร็วครับผมย่อย่อโอ้สวัสดีพี่ชายฉันมารับพัสดุอะไรอ่ะเป็นใครครับต้องการซ่อมเขตปศุสัตว์หนึ่งเหรอหรือว่าถึงจะปลดล็อกโอ้โหนี่ไงทำว้าวคนนี้ใครเนี่ยน่ารักจ้ะเลเวลอัพเออเกมนี้มีเลเวลด้วยนะครับใช้จอบอ้าวไม่ทันเลยอ๋อนี่ไงเปิดหน้าดินเลือกใช้จอบเพื่อเปิดหน้าดินที่ดินเลือกใช้เมล็ดเพื่อหว่านเมล็ดนะครับเลือกใช้บ่อรดน้ำเพื่อรดน้ำทุกวันกดค้างปุ่มมือเปล่าเพื่อเก็บพืชผลเร่งด่วนโอ้จัดไปครับเออลุงพี่ฮะพอเป้าอ่ะพอแล้วมั้งอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเม็ดอะไรเมล็ดอะไรกดดูได้ไหมเนี่ยอันนี้คือเมล็ดกระเทียมโอ้โห20อันเลยเหรอเฮ้ยมันปลูกง่ายอยู่นะโอเคเขาให้เราปลูกกระเทียม20ใช่ไหมก็ระหว่างแล้วไงโอ้โหและเวรกรรมเราดันหว่างไปก่อนไม่นะไม่นะเมล็ดกระเทียมไม่นะต้องใช้การทัดหน้าจอนะเป็นการจิ้มเอาเวรกรรมนะฮะแล้วเควสจะผ่านไหมนี่เออขุดได้ด้วยโอเคสวยอันนี้แจ่มไปเลยฮะขุดออกเออขุดออกไงขุดออกแล้วปลูกใหม่โถเรียบร้อยเสร็จอุ้ยนึกว่าจะเป็นปัญหาใช้ผงแฟรี่แล้วผงแฟรี่คือผงอะไรอ่ะโอ้มีอะไรให้ทำเยอะเลยนี่ไงผงแฟรี่ครับผมปุ๋ยนั่นเองใช่ไหมโอ้ยโตแล้วเหรอโอ้โหใส่ง่ายแฉะเล่นง่ายแฉะนะอยู่ไหนเม็ดหนึ่งอยู่นี่เหรอเรียบร้อยได้รับกระปุกออมสินแล้วได้อะไรกระปุกออมสินโอเคนะเราเก็บกระเทียมกันเถอะอย่างนี้สบายใช่กดสลับหน้าจอมือถือออเดอร์กิจการนะครับ
อันไหนนี่เหรอส่งไปเลยส่งออเดอร์ได้ด้วยอันนี้ล่ะอันนี้ก็ส่งกระเทียมหมูงี้สบายเลยโอ้ส่งเควสง่ายเชียอันนี้ต้องการไม้แล้วก็หินนะครับผมอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บได้แล้วปะเออนั้นเราก็เก็บกระเทียมก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือเมล็ดอะไรก่อนจะปลูกต้องดูเมล็ดด้วยนะเมล็ดอะไรเนี่ยหัวหอมนะครับอุ้ยปลูกไปก่อนแล้วกันเนาะ20อันใช้บัวรดน้ำนะครับบันเทิงเขาให้เรารดน้ำ20โอเคเรียบร้อยโอ้โหได้เงินแล้วไปตกแต่งบ้านให้สวยไปเลยโอเคในหมวดแก้ไขสามารถซื้อด่วนและตกแต่งได้ซื้อบ้านใช่ไหมเนี่ยไปที่หมอเหรอตกแต่งซื้อโคมไฟกระดาษ2อันไปเลยชอบโอ้ยชอบอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ทำไมบังคับเราซื้อเยอะจังเลยโคมไฟกระดาษ2อันโอเคอันนี้เป็นเหมือนถนนนี่เองติดไว้ตรงไหนเนี่ยย้ายได้ปะเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ย้ายได้หรืออ่ะตั้งไว้ก่อนโอเคเสร็จปะเสร็จแล้วนะโอ้เลเวลอัพยาวๆเลยฮะเลเวล4แล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยยิ่งเล่นเนี่ยก็จะมีนู่นมีนี่ปลดไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหน่าเล่นอยู่นะอันนี้เรากิน7วันได้อะไรบ้างทีนี้เขาบอกให้เราไปที่โรงตีเหล็กทางทิศตะวันออกของเมืองครับเพื่อให้ดาวิลเหรอดาวินนะฮะช่วยอัปเกรดเครื่องมือโอเคทีนี้เราก็จะต้องไปอัปเกรดเครื่องมือกันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปอัปเกรดเครื่องมือกันโอเคไหมตรงนี้เรายังไม่ได้รดน้ำเลยรดน้ำก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปอัปเกรดเครื่องมือกันนะครับดูว่าจะมีอะไรให้เราทำกันบ้างเนาะแล้วก็ถ้าชื่อตัวละครผิดถูกยังไงตรงนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับนะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ